โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมพายมิทีบาเทอร์นะครับนะหนุ่มออฟฟิศดงซวยนะครับกับยุคหินอันโหดร้ายนะโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราค้างกันไว้ใน EP ที่แล้วเนี่ยเรามาถึงในส่วนของด่านทะเลแล้วเนาะแล้วก็ใกล้จะถึงด่านที่31แล้วนะครับด่านที่31เนี่ยจะทำการปลดล็อกในส่วนของโรงพยาบาลขึ้นมานะครับอื้อในตังด้วยโอเคนะแล้วในวันนี้เนี่ยการประจนภัยของเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยฮะอย่างแรกเลยขอแจ้งเรื่องอารยธรรมกันก่อนนะครับไม่มั่นใจว่าอารยธรรมกระต่ายของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกวางได้หรือเปล่านะเพราะว่าใช้ตังเยอะมากนะครับแต่ก็แอบอัพในส่วนของตัวคนเนี่ยไป489แล้วนะก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ไอ้ป้อมปืนนี่ไม่ใช่คนนะโอเคแล้วอัพไป489น่าจะพอนะโอเค489แล้วแล้วก็เป็นบ้านใช่ไหมเป็นบ้านก็489เหมือนกันอู้เลยแล้วครับเลยละบ้านก็เป็น489เหมือนกันเนาะโอเคอารยธรรมเรามันถึงแล้วนะครับวิจัยเลยใช่ว้าเป็นชุดกวางแล้วโอ้เกิดรู้โดยบังเอิญว่าเขาสามารถใช้เขากวางเพื่อทำเป็นอาวุธแหลมคมในการล่าสัตว์ฮ่อเราเริ่มเข้าสู่อารยธรรมกระดูกแล้วนั่นเองนะครับต่อไปเป็นวัววัวแล้วทำไมหน้าตาเป็นนกฮูกล่ะจันแล้วก็เป็นหมาป่านะครับ600เลยนะโอ้อย่างเยอะเอาละอารยธรรมเรามาถึงตรงนี้ละดูที่กระเป๋าโอ้ตรงนี้หีบนะครับอันนี้ต้องผ่านด่านที่111นะแต่ว่าหีบนี้เราสามารถใช้ได้ครับจัดการใช้เลยจัดไป50กล่องนั่นเลยมาไม่รู้แม็กเลยแม็กทีละ50กล่องนะโอ้โหได้แต่เสื้อผ้าเดิมๆตรงนี้ก็เป็นหีบหีบปืนได้อู้นี่ได้เข่ากวางเทียร์ห้ามแล้วแสดงว่าตะกี้เราไม่มีดวงเลยก็ดึงไม่ได้เทียร์ห้ามาโอ้แย่สุดๆเลยฮะทีนี้ก็เป็นบ้านใช่ไหมเป็นกระท่อมฮะหวังว่าจะได้เทียร์ห้ามาบ้างโอ้มาแล้วเป็นเข่ากวางเทียร์ห้าใช้ปีกฮะเงี้ยวฮะรอบนี้ไม่ได้อะไรเลยอีก7อันที่เหลือต้องใช้ด่านที่เยอะมากดูดิด่านที่36อะไรก็ว่าไปมาทีนี้เรามาดูการแต่งตัวกันบ้างฮะมีการอัปเกรดด้วยเรียบร้อยเป็นอาวุธเทียร์5แล้วนี่เป็นไหล่กวางโอ้แล้วตรงนี้เป็นไรมันคือกวางเสื้อคลุมเนี่ยเป็นเสื้อคลุมกวางนั่นเองแล้วทีนี้ก็เป็นอะไรเป็นหมวกใช่ไหมนี่เป็นหมวกกวางเนี่ยครับผมพ่อสามารถอัปเกรดได้โดยที่มีหมวกกวางเนี่ย2อันอันนี้ก็อัปเกรดไปเป็นเสื้อเกาะนะครับเสื้อเกาะกวางนี่อันนี้เป็นกางเกงหรือเปล่ากวางกางเกงนะฮะนี่เป็นปลอกแขนเรียบร้อยปลอกแขนแล้วก็รองเท้าเป็นไงอารยธรรมเข้าสู่ยุคกวางกันแล้วแล้วก็ป้อมปืนใช่ไหมมีอัปเกรดอัปเกรดพ่อเป็นเขากวางพ่อเรียบร้อยอัปเกรดเป็นหูหูก็บ้าแล้วหัวเป็นหัวกวางฮะแล้วทีนี้ก็จากแครอทเป็นเขาแล้วจากขากระต่ายเป็นขากวางโอ้เรียบร้อยแล้วกระท่อมเราล่ะกระท่อมเราอัปเกรดได้ไหมโอ้นี่เลยกระท่อมกวางมีแผ่นไม้ที่เราสามารถเปลี่ยนได้
เออเหลืออันบนใช่ไหมอันนี้เป็นวัสดุนะครับเกรด A แต่เรายังไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราอารยธรรมเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นเราจัดการลุยบอสไปเลยครับทุกคนเฮ้ยนี่มันเอิร์ธตายเลยเหรอเพซิโอซอรัสนะตายเลยโคโนซอรัสครับน่าจะเป็นอสูรใต้ทะเลที่มีความน่ากลัวมากเลยนะรู้จักปากของมันสิเป็นสายพันธุ์บรรพบุรุษของจระเข้หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็อย่างว่าแหละดาเมจเราเยอะฮะจัดการไปเลยโอ้ตัวใหญ่จัดแล้วก็ตายอย่างไวโคโนซอรัสตายไวมากตูมเดียวตายโอเคย้ายฐานมา31แล้วทุกคนโรงพยาบาลเปิดแล้วทำไมหน้าคุณหมอเป็นอย่างนี้หมอจะตรวจร่างกายทั้งหมดให้คุณเพื่อตรวจสุขภาพของคุณแล้วดูว่าคุณมีอาการชาหรือไม่เจอโมมินเกียเหรอเป็นตัวอะไรสักอย่างเฮ้ยนี่มันบรรพบุรุษนกยุงหรือเปล่าเนี่ยให้ตายใช่แน่เลยเอาละเราจะลุยบอสไปเลยทุกคนจัดไปเขาต้องการดาเมจแค่135นะเราดาเมจเหลือแล้ว 2,000 เออดอกเดียวตายเลยไฟอะไรวันนี้ตายรัวๆฮิปโปโอ้โหแค่ตัวก็บอกแล้วว่าเป็นฮิปโปนี่ไม่ต้องใส่ชื่อมาให้ก็ได้นะจัดไปทุกคนตบบอสฮะเออไฟดอกเดียวป้อมปืนตีตายไอ้บ้าเอ้ยได้วูบโหดูหมาป่าตัวนี้สิดูกรงเล็บแล้วก็ดูหน้าตาของเขาดีนั่นที่เขาตัวไม่ใหญ่ถ้าตัวใหญ่ไปกว่านี้เนี่ยน่าจะมีปัญหานะมันจะน่ากลัวมากเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราจัดการตายไวเกินได้วูบถ้าเปจารานะคิดถึงตอนเล่นอาร์คเลยไอ้ตัวนี้แหละไอ้ที่เราไปไล่จับกันเนี่ยจัดไปฮะวันนี้เราจะรุยไปเรื่อยๆเลยสีสวยเชียวแล้วก็ตายตายไวมากป้อมเราทำไมมันแรงงี้เนี่ยด่านตัวนี้เราเจอใครแบคิโอซัสใช่ไหมคอยาวนั่นเองอู้ตัวใหญ่มากแล้วมองมาที่ตัวเราสิทุกคนเหลืออยู่ตัวนิดเดียวมันเป็นตัวที่ถ้ากระทืบนี่น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยเอาละเราจัดการสู้ไปเลย35อันนี้เป็นตัวแม่นะครับตัวสีลุงเชียวไวจัดเอาละไปที่ด่าน36กันเกิดดึกดำบรรพ์ฉันควรใช้ประโยชน์จากโทเทมและใช้พลังแห่งเวทมนต์นะฉันจะวางแผนการใช้พลังแห่งเวทมนต์โอ้โทเทมมาแล้วทุกคนเมื่อมาตรวัดโทเทมเต็มมันจะไล่เพิ่มพลังทรงพลังใช้ประโยชน์จากคะแนนโทเทมพ่วงกลยุทธ์ในการชนะการต่อสู้หรือเพื่อเติบโตเขาบอกงั้นแล้วเจอกับหนูครับคุณยังไม่มีโทเทมต้องการซื้อไหมเปิดหีบฟรีเป็นโทเทมสิงโตใช่ไหมเรามีกล่องแวบๆใช่ไหมเหมือนจะมีกล่องอยู่ในไอ้นี่นะครับในกระเป๋านะกล่องโทเทมอันนี้หรือเปล่าใช้ไปหีบโทเทม20อันจัดไปโอ้โทเทมมากมายโทเทมมังกรแล้วแต่ละโทเทมมีประโยชน์ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหเกลือป้อมปืนโทเทมเสริมพลังเติมเสบียงโอ้บอกตรงๆว่าตังก็ดีนะอันนี้เป็นอะไรฮะโอกาสได้คะแนน2เท่าแล้วก็มีรับทองคำเพิ่มคะแนนสกิลที่เหลือคือ7โอ้อันนี้เป็นโทเทมที่เราได้มานั่นเองนะครับอันนี้มีการก่อสร้างกระท่อมสถิติของคณะเดินทางตัวเทมเสือและสถิติอุปกรณ์นะครับอาวุธบวก 2% มังกรนี่เป็นกางเกงบวก 2% ก
กระทิงนี่เป็นรองเท้าลิงนี่เป็นกำไรข้อมือเอาละในด่านที่41เนี่ยจะได้หอคอยเกืออัศจรรย์นะครับปู้เอาละแล้วตบกับหนูก่อนแล้วกันเอ็นหรือเราจะไปเปิดหีบก่อนเรายังเปิดหีบได้แล้วเปิดหีบก่อนซื้อไปแย่จัดซื้อเป็นชุดไปเลย50บาทจัดไป500เพชรโอ้โหโอ้โหน้ำตาจะไหลฮะนี่เรามันเกลือจัดไปที่โรงตีเหล็กก่อนอัปเกรดอาวุธเทียร์5มาละหมวกล่ะหมวกเทียร์5ก็มาเสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหเอาละที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายนะตรวจทำไมอ่ะคุณหมอกดไป40เพชรใช่เลยตรวจเพื่ออะไรอะหมอเอาล่ะเราจัดการกับบอสหนูกันดีกว่าทุกคนดูโอ้พี่สาวหนูดูหน้าต่างเขาสิโอ้ยไฟตายไปเลยมังกรโคโมโดใช่ไหมมังกรโคโมโดนะครับชื่อมันฮ่าฮ่าจัดไปโอ้รอบนี้มันไม่ตายภายในนัดเดียวแสดงว่ามันถึกขึ้นสินะอะไรอ่ะซิโนซิเลียมเหรอเป็นแรดนะน่าจะเป็นบรรพบุรุษของแรดเราจะจัดการเขาโอ้โหตัวเบลเลอร์แต่ก็ตายอย่างว่องไวเราจะรุยกันไปยาวๆเลยพาราซอโรสโลฟัสเหรอมันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อแล้วตกเครื่องบินดีท่าไหนให้กลายมาเป็นยุคดึกดำบรรพ์ทุกคนเอาละเราจัดการเขาเลยโอ้ตัวเบลเลอร์โอ้ตายงูหลามไททันว่าอย่างนั้นโอ้ดวงตากลมโตคุณยายงูหลามไททันเราจะจัดการมันโอ้โหตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์ตายอย่างว่องไวโอ้เราด่าน41แล้วทุกคนนี่ไงหอคอยเกลืออัศจรรย์เราไปเอาหีบโทเทมกันว่าอย่างนั้นห้องสมุดดาวโหลดเรียบร้อยเหมือนหอคอยร้อยชั้นใช่ไหมน่าจะใช่ดูซิเป็นยังไงอุ้ยลุยขึ้นไปลุยขึ้นไปในชั้นที่2โอ้อันนี้เป็นปลาหอกโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผ่านมาถึงด่านที่41นะด่านต่อไปเนี่ยเราจะดันไปถึงสล็อตแมชชีนเลยบอกตรงๆว่าเรายังไม่ต้องอัพอะไรแล้วก็แข็งแกร่งมากแล้วโอเคนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย